ำหรับกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2566นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2นะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้นะครับเราก็ได้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2นะครับมาร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ณวังนารายณ์ราชนิเวศนะครับโดยที่เราได้มีวิทยากรนะครับนำเสนอความเป็นมาต่างๆของจังหวัดลพบุรีและพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณนะครับเพื่อให้น้องๆได้เห็นว่าวิวัฒนาการของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมที่ให้น้องๆนะครับได้ลงไปยังชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและช่วยเหลือชาวชุมชนนะครับให้ได้รับการดูแลความสะอาดพัฒนาเขตสุขาภิบาลรวมถึงเป็นการที่ทำให้ลดภาระของคนในชุมชนและยังทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีความสะอาดขึ้นโครงการของเรานั้นก็ได้มุ่งเน้นถึงความรักและความสามัคคีของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยช่วงกิจกรรมกลางคืนของเราก็ได้มีกิจกรรมขุนศึกซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับกิจกรรมที่ผมชอบเนี่ยชอบการแสดงแสงสีเสียงครับแนวประวัติศาสตร์อย่างนี้แหละครับอยากให้จัดอีกนะครับเพราะว่าจะได้พัฒนาเยาวชนรุ่นต่อไปชอบทาสีในสนามเด็กเล็กครับผมชอบหุ่นตอนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นครับเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือสังคมด้วยครับก็รู้สึกดีด้วยครับสิ่งแรกนะครับเด็กๆได้รับการเปลี่ยนแปลงเยอะครับน้องๆเขาได้รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับกิจกรรมนี้นะครับอยากให้จัดขึ้นอีกครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีครับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครับขอขอบคุณทางกองพันปจว.ด้วยครับที่มีกิจกรรมโครงการนี้ให้กับเด็กๆครับเพื่อให้เด็กนี้รักชาติแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ